ธรรมนำชีวิตขัดเกลาจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสสอนปัญญาบารมีให้จิตใจสุขสดใสเมื่อได้ธรรมนำชีวารายการพุทธานุภาพจัดสรรให้ทำบรรยายจากคำพีมีคุณค่าไม่ต้องค้นไม่ต้องอ่านไม่เมื่อยตาได้เวลาพร้อมเชิญเปิดรับฟังฟังธรรมจบแล้วสงบจิตสักครู่สังตรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจักหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังส่วนทุกท่านไม่กลั่นเกินอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุอัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันพฤหัสบดีที่26กันยายนพระพุทธศักราช2567ก็ได้เวลามาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลาย เวลา21นาฬิกาเศษไปถึง22นาฬิกาว่าด้วยเรื่องธรรมะจากพระสูตรตอนนี้ก็เข้มงวดเข้ามาใกล้จะจบอีกเล่มหนึ่งวันนี้ก็มีวาระไปประชุมร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครที่วัดบวรนิเวศวิหารกลับมาก็วาดกันที่รายการตระเวนคนตระเวนธรรมทางดีๆทีวีแต่กระจายภาพเสียงไปทางเฟซบุ๊กญาติโยมสาธุชนก็คงจะติดตามกันได้ท่านสาธุชนทั้งหลายวันที่2ตุลาคมก็ใกล้เข้ามาวันส่งตายายวันทำบุญอุทิศแด่บุพการีชนเปตชนทั้งหลายเป็นงานที่ผู้ทำบุญตามโอกาสตามจารีตประเพณีขอเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ไปร่วมกันไปตั้งเปรตบางไปชมไปช็อปไปชิมกันแล้วก็ไปทำบุญอุทิศกันตอนเพลก็ถวายพัตตาหารเพลได้พระภิกษุสามเณรเสร็จแล้วก็พระสงฆ์อนุโมทนาแล้วก็จบลงพระอนุโมทนาแล้วยอมรับพรแล้วก็
โยมก็รับอาหารกลางวันกันตอนนั้นก็ตั้งเปรตเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเชิญได้ทุกท่านนะจะเป็นคนปักใต้คนปักเหนือคนปักอีสานปักกลางก็ได้ทั้งนั้นเลยแต่ที่เขาเรียกว่าปักนั้นเพราะมี14แปลว่าปักปักขะคือครึ่งเดือนครึ่งเดือนแรกก็ปักหนึ่งครึ่งเดือนหลังก็ปักหนึ่ง14หรือ15อยู่ตรงนี้วันนี้ก็มาดูที่พระสูตรก็แล้วกันนะมีหลายสูตรที่จะต้องว่ากันแต่ก็จะว่ากันอย่างย่อๆว่าย่อๆก็คือวิตกสูตรตั้งแต่ข้อ380ไปว่าด้วยเรื่องอกุศลวิตกและกุศลวิตกสัญญาสูตรที่2ก็ว่าด้วยกุศลสัญญาและอกุศลสัญญาธาตุสูตรที่3ก็ว่าด้วยเรื่องธาตุที่ควรละและควรเจริญอัสสาทสูตรที่4ก็ว่าด้วยเรื่องธรรมที่ควรละและธรรมที่ควรเจริญอรติสูตรที่5ก็ว่าด้วยธรรมที่ควรละและควรเจริญเหมือนกันตุถิสูตรที่6ก็ว่าด้วยเรื่องธรรมที่ควรละและควรเจริญเหมือนกันและสูตรที่7ที่8ก็คืออุทธัจจสูตรที่1ที่2ว่าด้วยธรรมที่ควรละและควรเจริญเหมือนกันแต่ว่าข้อธรรมต่างๆกันนะวันนี้ไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่าเรื่องราวนั้นได้ฟังกันมาหมดแล้วอย่างวิตกสูตรก็ว่าด้วยเรื่องกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกวันนี้ควรละเป็นอกุศลวิตกให้รู้เท่าทันอกุศลก็แปลว่าใครรักษาไว้ก็ไม่ฉลาดแต่ที่ตรงกันข้ามก็คือตามกาละกามวิตกพยาบาทวิตกและวิงสาวิตกนี่อันนี้ละได้เป็นดีชีวิตจะได้มีความสุขคือถ้าไปวิตกวิตกก็คือไปเอาเรื่องที่ไม่ควรคิดมาคิดพยาบาทอากามมาวิตกคิดถึงเรื่องกามอยู่นั่นนะครุ่นคิดมันร้อนคิดถึงเรื่องพยาบาทคนนั้นพยาบาทคนนี้ก็มันร้อนอยู่ในใจวิหิงสาวิตกก็คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่รู้ว่าใครแหละนะก็ทำให้ร้อนพระพุทธเจ้าบอกก็ให้ละเชียอย่าไปเก็บไว้เรื่องพวกนี้นะแต่ว่าส่วนที่การละนี่ควรทำควรเจริญละกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี่ควรทำควรทำการละประหานะประหารบันเจเลยสูตรต่อไปก็คือสัญญาสูตรที่ว่าด้วยอกุศลสัญญาและกุศลสัญญาพูดภาษาง่ายๆก็คือความจำที่ไม่ดีและความจำที่ดีนะความจำที่ไม่เป็นประโยชน์และความจำที่เป็นประโยชน์3ข้อข้างต้นก็เป็นกามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะคือคำว่ากามสัญญาก็จำเรื่องกามจำเรื่องกามจ
จำเรื่องพยาบาทสัญญาแปลว่าความจำเวลาเขาทำสัญญากันนะเขาก็ทำเพื่อเตือนความจำกันอย่าให้ลืมยืมเงินเพื่อนและลืมเพราะว่าไม่ทำสัญญายืมเมื่อไรไม่มีพดเลยเขาจึงต้องทำสัญญากันช่วงที่แล้วมาเนี่ยนอกจากทำสัญญาแล้วก็ทวงด้วยทวงธรรมดาไม่พอซ้อมด้วยนะหนักหนาสาหัสตอนนี้เบาไปเยอะแล้วไม่ได้ยินข่าวหลายวันแล้วพยาบาทสัญญาก็ความจำว่าคนนั้นคนนี้ทำร้ายเราอย่างนั้นอย่างนี้หรือเบียดเบียนเราอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็จำอยู่นั่นแหละพอไปถึงวิหิงสาสัญญาก็จำสิเขาเบียดเบียนเราเราเบียดเบียนเขาก็จำอยู่นั่นแหละมันร้อนอยู่นั่นร้อนระอุอยู่ในอกในใจพระพุทธเจ้าให้เปลี่ยนเสียนะให้เป็นเนกขัมมสัญญาแล้วก็อัพยาปาอัพยาบาทสัญญาและก็อวิหิงสาสัญญาคือไม่จำเรื่องจำเรื่องความไม่พยาบาทไม่ใช่จำเรื่องความพยาบาทแล้วก็จำเรื่องความไม่เบียดเบียนใช่หรือว่าจำว่าเราไม่เบียดเบียนใครพยาบาทนั่นคืออาฆาตเกลียดแค้นยังไม่ลงมือแต่วิหิงสานี่เบียดเบียนต่างกันอยู่ตรงนี้ นั่นก็เป็นสูตรหนึ่งตามสูตรก็381นะพอถึงก็382ธาตุสูตรไม่ว่าด้วยเรื่องธาตุที่ควรละและธาตุที่ควรเจริญธาตุที่ควรละก็ตรัสในเรื่องเดียวกันน่ะกามธาตุพยาบาทธาตุมิหิงสาธาตุเกิดพระพุทธองค์ทรงแสดงแต่ละมุมนะแต่ละมิติในข้อธรรมะตัวเดียวกันนั่นแหละนะแต่แสดงคนละมิติกันตอนนี้มุ่งไปพูดถึงเรื่องธาตุธาตุนี่มันมีเป็นหมื่นเป็นแสนธาตุนะธาตุที่เป็นนามธรรมอย่างเนี้ยมีเยอะความกลัวนี่ก็เป็นพยาธาตุแต่ในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวด้วยความกลัวนะเกี่ยวด้วยพยาบาทเกี่ยวด้วยวิหิงสาธาตุแล้วก็ธาตุที่ควรเจริญคืออะไรล่ะก็คือเนกขัมมธาตุที่พึงเจริญเนกขัมมธาตุธาตุที่จะพาให้ออกจากกามอัพยาปาตธาตุเจริญเพื่อละพยาบาทแล้วก็อวิหิงสาธาตุเจริญเพื่อละวิหิงสาธาตุอภยะอภยาบาทอวิหิงสาเนี่ยก็อาก็ก่อนละไม่ใช่อาตัวนี้ไม่ได้แปลว่าไม่นะส่วนมากก็อาจะแปลว่าไม่อย่างเช่นอกุศลคือมันไม่เป็นกุศลแต่อะตรงนี้อวิหิงสาเนี่ยแปลว่าไม่เบียดเบียนตัวธาตุมันเบียดเบียนอยู่แล้วพออะเข้ามาปฏิเสธเป็นไม่เบียดเบียนนั่นก็เป็นสูตรหนึ่งพอสูตรที่383ก็ว่าด้วยเรื่องอัสสาทสูตรที่ว่าด้วยธรรมที่ควรละและควรเจริญเหมือนกันกับสูตรที่382นะ
ต้องแสดงว่าทำสามประการคืออัตสาทัทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอันนี้ทำยังไงกับสามตัวนี้พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าสามประการนี้นี่ควรละเสียให้ได้ละโดยวิธีอย่างไรด้วยปล่อยด้วยวางด้วยเฉยด้วยกำจัดด้วยไม่ให้ความสำคัญอย่าให้ค่าปล่อยไปเลยแต่ว่าตัวทิฏฐินี่อัสสาทะทิฏฐินี่ประสิทธิว่าอัสสะคือมันหมายถึงตัวตนด้วยนะท่านบอกว่าตัวนี้เป็นสัจตทิฏฐิความเห็นว่าตนเที่ยงแท้นะตนเที่ยงแท้ไม่ตายอยู่ไปนิรันดรนี่ก็ความเห็นอย่างนี้เป็นเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องละประการที่สองอัตตานุทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสักกายทิฏฐิก็ความเห็นเป็นเหตุให้ถือตัวถือตนนั่นแหละมีตนอันนี้เป็นผิดเพราะตนมันมีอยู่โดยตนนั้นมีอยู่แต่มีอยู่โดยสมมติมีอยู่ชั่วคราวไม่ได้มีอยู่ถาวรสิ่งถาวรก็คือความไม่มีนั่นแหละตัวถาวรมันไม่มีถาวรแต่มีชั่วครั้งชั่วคราวเช่นความมีของเราที่ตั้งแต่เกิดมาจนตายเนี่ยแต่ในที่สุดพอตายแล้วมันไม่มีเราก็เรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องแสดงให้เห็นความไม่มีที่ถาวรไม่ใช่ว่าปฏิเสธทุกเรื่องมีความมีอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวก็มีอยู่นะอย่างเราเกิดมากว่าจะตายก็เรามีอยู่แต่พอตายแล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วก็เหมือนกับญาติทั้งหลายนะในบรรพชนของเราเนี่ยท่านตายไปแล้วก็ไม่มีแล้วคนนั้นประการที่สามคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิดนะมิจฉาทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดมันผิดทุกเรื่องผิดก็คือไม่ถูกมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเห็นว่ามีตัวมีตนก็เห็นผิดเหมือนกันเห็นว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีก็ผิดเหมือนกันเห็นว่ามารดาไม่มีบิดาไม่มีก็ผิดเหมือนกันเห็นว่าทำดีไม่มีผลทำชั่วไม่มีผลมันก็ผิดเหมือนกันเนี่ยเห็นผิดเห็นถูกมันก็เห็นอยู่อย่างนี้เพราะถ้าเห็นสวนทางกันจากที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้แล้วนี่ท่านผู้นั้นจะเป็นคนดื้อรั้นดันทุรังแล้วก็จะไปอนาคตเขาจะไปไม่ได้นะสัสตะทิฏฐินี่มันเป็นไปความเห็นว่าเที่ยงนี่มันไม่มีอัสสาทิฏฐิเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันอนิจจาอนิจจสัญญาอนิจจังอนิจจตาข้อนี้พึงให้เจริญพึงทำให้เจริญนะเพื่อจะได้ละอัตสาทิฏฐิหรือละสัจจตทิฏฐิเสียให้ได้เมื่อละสัจจทิฏฐิได้ก็ทำให้เราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทรู้ว่าเราจะต้องตายรู้ว่าเราจะต้องตายนั้นถ้าเราหวัง
สุขสบายหวังบุญกุศลเราก็ต้องเร่งรีบทำความดีขวนขวายทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลไว้ให้มันมากๆแล้วการที่สองก็คืออนัตตสัญญาให้เจริญอนัตตสัญญาความรู้สึกความจำได้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีตัวตนที่มีให้เห็นนั่นเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ชั่วคราวเหมือนกับพยับแดดเวลาเราเดินไปกลางแดดเจียงเปรี้ยงเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยยิบยับ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 พยับแดดแต่คนเมืองกรุงอาจจะเห็นยากหน่อยนะคนภูธรดีจะเห็นง่ายหน่อยถ้าแดดจ้าตอนเที่ยงวันบ่ายๆนิดหนึ่งมองถ้าไปยืนข้างถนนใหญ่เนี่ยมองไปไกลๆนี่โอ้ยยิบยับยิบยับยิบยับเหมือนกับอะไรเหมือนกับมันไม่เหมือนอะไรล่ะไปยับแดดนะแต่มันคล้ายๆจะเป็นฟ้อนเป็นก้อนเป็นกองแต่มันก็ไม่ได้เป็นมันไม่มีตัวมีตนนะพอแดดร่มลมตกกับสิ่งนี้ก็หายไปหมดนะและประการสุดท้ายก็คือให้เจริญสัมมาทิฏฐิตรงนี้พระองค์ตรัสว่าให้เจริญนะให้เจริญอนิจจสัญญาแล้วก็อนัตตสัญญาและเจริญสัมมาทิฏฐิเพื่อจะได้ลบความเห็นว่าเที่ยงความเห็นว่ามีตัวตนความเห็นว่าคือผิดจากกลองธรรมผิดจากทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ถูกต้องทั้งหลายทั้งปวงกลับมาเป็นเห็นถูกเสียนี่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำพร่ำสอนไว้สูตรที่384อรติสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรละและควรเจริญเหมือนกันนี่ทรงใช้หัวข้อนี้เยอะนะแต่ว่าอันนี้ชื่อนั้นชื่อว่าอรติอรติก็แปลว่าความไม่ยินดีอรติหนึ่งวิหิงสาหนึ่งอธรรมจริยาหนึ่งอธรรมจริยานี่มีความหมายไปถึงว่าเป็นอกุศลกรรมบท10นะอธรรมจริยาเป็นอกุศลจะในอกุศลกรรมบท10ก็คือปานาติบาตอทินาทานกาเมสุมิจฉาจารกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดกล่าวคำหยาบกล่าวเว้อเจ้อโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากคลองธรรมนี่อกุศลกรรมบท10ถ้าเป็นกุศลกรรมบทก็จะเป็นฝ่ายตรงข้ามกันนะเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากพูดคำยุแยงตะแคงรั่วให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากพูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่ลอบอยากได้ของเขาแต่ก็มีการให้ทานไม่พยาบาทปองไร้เขามีแต่เมตตาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือทำความเห็นให้ตรงก็คือสัมมาทิฏฐิขึ้นมาอย่างนั้นก็เป็นกุศลกรรมบทสำหรับในที่นี้นี่สามอย่างที่ว่ามานั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าควรละไม่ควรให้มันเจริญเติบโตทำที่จะให้ละสามประการนั้นได้ก็คืออะไรเริ่มจากมุทิตาแทนที่จะไปอิจฉาก็มุทิตากับเขา
พื่อนได้รางวัลก็มุทิตาเขาเพื่อนรับปริญญาก็มุทิตาเขาเพื่อนถูกหวยก็มุทิตาเขาเพื่อนสุขภาพดีก็มุทิตาเขามุทิตาแปลว่าชื่นชมยินดีภาษาพระนี่ท่านใช้มุทิตาบ้างใช้โมทนาบ้างอนุโมทนาบ้างอันนั้นเป็นคำเดียวกันนะความหมายเดียวกันมุทิตาโมทนาอนุโมทนาแปลเป็นภาษาไทยว่าชื่นชมยินดียินดีด้วยใจจริงนะไม่ใช่ยินดีต่อหน้าแต่รับหลังแหมมึงนะมึงอันนี้มันไม่ใช่นะมุทิตาเพื่อละอรติความไม่ยินดีเนี่ยอันนี้ภิกษุหรือใครก็ตามมันต้องเจริญมากขึ้นนะข้อต่อไปก็คือเรื่องของอะไรล่ะเราจะละวิหิงสาได้ด้วยข้อไหนล่ะโยมก็ตรงกันข้ามอ่ะนะอวิหิงสาก็เพื่อละวิหิงสาวิหิงสานั่นแปลว่าเบียดเบียนถ้าไปข้อธรรมอีกส่วนหนึ่งที่อยู่กับมุทิตาก็คือกรุณานะต้องกรุณาจะไปคิดเบียดเบียนคือช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาทุกยากลำบากก็ช่วยเหลือเขาแต่ถ้าเขาดีอยู่แล้วก็เนี่ยก็เอาวิหิงสาไม่คิดเบียดเบียนเขาเพิ่มเติมสิ่งที่ดีงามก็คือกรุณาประการสุดท้ายก่อนนี้ก็คือพระองค์ให้เจริญธรรมจริยาธรรมจริยาคืออะไรล่ะก็ว่าแล้วตะกี้นะเพื่อละอธรรมจริยาเจริญกุศลกรรมบทเพื่อละอกุศลกรรมบทที่ให้ได้ข้อนี้ต้องว่ากันหน่อยหนึ่งในหมู่มนุษย์นี่มักจะทำไม่ค่อยได้คืออะไรล่ะก็คือการตั้งใจเว้นจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์การทรมานสัตว์การทรกรรมสัตว์นะการเบียดเบียนทำร้ายชีวิตแล้วก็เบียดเบียนเขาด้วยประการต่างๆถ้าทรมานเนี่ยเช่นจับมาขังอย่างนี้แล้วก็ไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำให้เขาอดหิวโซถ้าทรกรรมนั่นหมายถึงเอาเขามาให้ต่อสู้กันแล้วก็สนุกสนานกันจับปลากัดมากัดกันจับไก่มาชนกันจับหมามากัดกันจับวัวมาชนกันอันนี้เป็นทรกรรมท่านเรียกว่าทรกรรมทำให้สัตว์เหล่านั้นต้องทรมานแล้วก็มีกรรมด้วยนะเจ็บตัวด้วยรวมก็แล้วก็เรียกว่าทรกรรมในภาษาท่านใช้อย่างนั้นนะพูดเท็จก็ไม่ดีเลยธรรมจริยาพอเป็นธรรมจริยาก็ต้องกล่าวคำจริงเว้นคำเท็จแล้วก็กล่าวคำจริงพูดแต่สิ่งที่เป็นจริงไม่ต้องกลัวว่าไม่มีอะไรจะพูดนะครับของจริงมันมีเยอะถ้าของไม่จริงร้อยหนึ่งก็ของจริงก็มีร้อยหนึ่งของไม่จริงมีล้านหนึ่งก็ของจริงก็มีล้านหนึ่งเท่ากันแหละตรงข้ามกับไม่จริงก็คือจริงตรงข้ามกับจริงก็คือไม่จริงเท่านั้นเองมันไม่จนนะคำพูดมันพูดจริงๆดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องพูดกันยาวมากไม่ต้องแปลความกันอีกพูดคำสัตย์พูดคำจริง
มีประโยชน์มากๆพูดจริงแล้วก็พูดอะไรอีกพูดสมานสามัคคีไม่พูดให้คนทะเลาะเบาแว้งกันไม่พูดให้ขัดอกขัดใจกันแต่พูดให้มีความรักกันเพิ่มขึ้นให้ความรักมั่นนิรันดรมันดีกว่าเลยนะเว้นคำหยาบเสียพูดคำไพเราะอ่อนหวานเป็นปิยวาจาไม่พูดปรุษวาจาปรุษยานวาจานั่นแปลว่าคำหยาบซึ่งคำหยาบก็มีเยอะแยะแหละนะคำหยาบคายคำด่าคำดูถูกคำลบหลู่ดูหมิ่นคำเหยียดหยามคำพูดกระทบชาติกระทบโคตรกระทบตระกูลกระทบลักษณะซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าไม่แรงนักเขาก็เรียกว่าบูลลี่กันเอาภาษาฝรั่งมาใช้บูลลี่กันจนกระทั่งว่าเพื่อนเข้าไม่ได้นะใครถูกบูลลี่เนี่ยก่อให้เกิดความอึดอัดใจเรื่องการสำหรับคนที่ถูกลบหลู่ดูหมิ่นประนามหยามเหยียดอย่างนั้นแล้วก็ไม่พูดให้มันเหลวไหลไร้สาระแต่สิ่งที่ควรพูดก็คือมีความสัตย์ความจริงพูดให้เกิดความสมานสามัคคีพูดให้เกิดเอกภาพพูดให้เกิดความรู้รักรู้สามัคคีกันพูดได้เกิดความไพเราะอ่อนหวานน่าฟังก็พูดได้เกิดประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องพูดก็ได้ถ้าทำได้อย่างนั้นก็ถือว่าพูดเป็นธรรมจริยาแล้วก็รวมไปถึงอะไรล่ะไม่โลภใจไม่โลภมากไม่อยากได้ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นแต่ตอนนี้อยู่ในใจนะไม่ใช่ไปแย่งชิงใครก็มาเพียงกันอยู่ในใจใจคิดละโมบโลภมากนะตัวเองอยู่เป็นทุกข์คนอื่นไม่เดือดร้อนอะไรหรอกถ้าไม่ไปลักไปขโมยไปปล้นไปแย่งชิงวิ่งราวเขาลอบอยู่อย่างเดียวก็เดือดร้อนเองพยาบาทปองร้ายเขาก็เหมือนกันถ้าไม่ไปลงมือทำไม่เบียดเบียนเขาก็เราก็ร้อนเองคนพยาบาทคนอื่นเนี่ยพยาบาทก็คืออาฆาตเกลียดแค้นฮึดฮัดฮึดฮัดอึดอัดอึดอัดอยู่ในใจร้อนนอนไม่หลับพยาบาทจนสุดท้ายก็คือมิจฉาทิฏฐินั่นก็ต้องลบออกไปทำสัมมาทิฏฐิทิฏฐุชุกรรมทำให้ทิฏฐิให้มันตรงตรงก็คือถูกต้องตามธรรมเป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ธรรมจริยานี่ดีเป็นสิ่งควรเจริญพระพุทธองค์ตรัสว่าควรเจริญสูตรต่อไป385ก็คือตุฏฐิสูตรตุฏฐิสูตรก็ว่าด้วยธรรมที่ควรละและธรรมที่ควรเจริญเหมือนกันธรรมที่ควรละคือความเป็นผู้ไม่สันโดษความเป็นผู้ความไม่มีสัมปชัญญะแล้วก็ความเป็นผู้มีความปรารถนามากมหิตโชมหิตโชถ้าความก็มหิตชตาความเป็นผู้ปรารถนามากอยากได้มากไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนะกินท้องอิ่มแล้วแต่ปากมันยังอยากกินนะหรือเกลินไม่ไหวแล้วแต่ว่ามันอยากจะใส่เข้าไปอีกเนี่ยมันชูช็อกกินจนท้องแตกตายนะอาหารย่อยไม่ทัน
อาหารมันอยู่เฉยๆแต่น้ำย่อยในกระเพาะมันย่อยไม่ทันก็เลยจูชกท้องแตกตายอันนี้กินอิฐกินหินกินดินกินทรายก็ต้องแตกตายมาหลายรายแล้วเหมือนกันเนี่ยอันนั้นควรละนะต้องละความไม่สันโดษนี่ต้องละความไม่มีสัมปชัญญะนี่ต้องละความปรารถนาอยากได้มากเกินไปนี่ก็ต้องละแต่สิ่งที่ควรทำคืออะไรล่ะก็สันโดษนั่นแหละนะสันโดษนั้นพอใจตามที่มียินดีตามที่ได้พอใจตามที่มียินดีตามที่ได้แต่ไม่ใช่ได้เพราะโกงนะได้เพราะสุจริตได้โดยสุจริตต้องใช้คำว่าได้มาโดยสุจริตชอบธรรมได้ทั้งนั้นแหละถ้ามีเงิน10ล้าน100ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านก็ได้ถ้ามาได้มาโดยสุจริตนี่ก็ไม่ได้ผิดสันโดษนะถือว่าเป็นผู้สันโดษอยู่ถ้าไม่โลภมากไปเอาของคนอื่นเนี่ยที่เรียกว่าขาดสันโดษเพราะคิดละมอบโลภมากไปจองของคนอื่นเข้ามาไปแย่งชิงคนอื่นเข้ามาเรียกว่าไม่รู้จักพอต้องสันโดษนะต้องสันโดษพอใจตามที่มียินดีตามที่ได้ซึ่งสันโดษนั้นท่านก็ว่าไว้สามอย่างนะยถาลาภสันโดษยินดีตามที่ได้ยถาภละสันโดษยินดีตามกำลังแล้วก็ยถาสารุปสันโดษยินดีตามที่เหมาะที่ควรในประการที่สองที่วัดต้องควรเจริญก็คือสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่แปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมเพื่อละอสัมปชัญญะนะเพื่อละความไม่มีสัมปชัญญะก็ต้องรักษาสัมปชัญญะนี่ไว้สัมปชัญญะนั้นมาจากคำว่าสังคำว่าปะคำว่ายาหรือชาชาก็แล้วกันสังพร้อมกับดีปะทั่วชาก็แปลว่ารู้รู้ตัวทั่วพร้อมให้รู้ตัวอยู่เสมอไม่พลาดไม่พลั้งไม่อันตรายอันนี้เป็นสิ่งที่ดีควรเจริญนะความเป็นผู้ปรารถนาน้อยอันเป็นอันภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาทำให้เจริญก็จะละความปรารความอยากได้มากเกินไปเสียได้เป็นสิ่งที่พึงทำให้เจริญทำให้มีมากขึ้นนะสูตรที่386ก็อุทธัจจสูตรที่หนึ่งแล้วก็1389โอ้38อันนี้386ใน387ก็อุทธัจจสูตรเหมือนกันเป็นสูตรที่สองก็เป็นธรรมที่ควรละและธรรมควรเจริญเหมือนกันแต่สูตรหนึ่งนั้นว่าด้วยเรื่องหนึ่งความเป็นคนสอนยากว่ายากสอนยากดื้อรั้นสองความเป็นคนมีมิตรชั่วคบแต่พาลไม่คบบัณฑิตสามจิตฟุ้งซ่านตลอดคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่ควรคิดไม่คิดไปคิดเรื่องไม่ควรคิดก็จิตฟุ้งซ่านอันนี้พระพุทธองค์บอกให้ละนะละเสียละเสียแล้วทำตัวให้เป็นผู้ว่าง่ายแล้วก็เจริญทำหามิตรดีๆคบมิตรดีๆเพื่อห่างไกลมิตรชั่ว
แล้วก็เจริญอานาปานสติเจริญอานาปานสติเพื่อไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านนี่เป็นเรื่องที่ทำที่เป็นคู่ปรับกันเป็นข้าศึกกันก็ฟังแล้วก็เข้าใจง่ายๆไม่ต้องลำบากนะสารสูตรสุดท้ายในวรรคนี้ก็คือสูตรที่ตะกี้387นะก็ทำที่ควรละและทำที่ควรเจริญเหมือนกันประการที่1อุทธัจจะความฟุ้งซ่าน2อัสสังวรความไม่ระมัดระวังขาดสติแล้วก็4ความ3ความประมาทประมาทก็เพราะขาดสตินั่นแหละทั้ง3อย่างนี้ให้ละเสียแต่จะละได้ยังไงอ่ะสำคัญก็คือให้มีสตินั่นแหละนะประมาทก็เพราะขาดสติเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงแนะนำให้ทำอย่างไรเพราะว่าให้ละสิ่งนั้นแล้วก็ต้องเจริญสมถะนะสมถะก็สงบใจสมาธินั่นแหละนะสมถะภาวนาเจริญสมถภาวนาให้มันให้จิตสงบบ้างนะเพื่อกำจัดหรือละอุทธัจจะเสียแล้วก็เจริญสังวรสังวรมีเยอะนะกามสังวรจิตสังวรวิริยะสังวรอะไรต่างๆเนี่ยญาณสังวรคือสำรวมทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือสังวรแปลว่าระมัดระวังระมัดระวังได้ก็สบายถ้าไม่มีสตินั่นแหละสังวรก็ตัวสตินั่นแหละและประการที่สามก็คือไม่ประมาทความประมาทก็คือต้องไม่ประมาทไม่ประมาทก็คืออยู่ดังอย่างมีสติไม่เผลอสติฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วก็พรุ่งนี้จะมาฟังธรรมะกันนี่ว่ากันจบในวรรคนั้นนะในสูตรตรงนั้นแล้วต่อไปก็คืนพรุ่งนี้ก็พระสูตรที่ไม่รวมเข้าในวรรคก็ว่าด้วยผู้ควรและไม่ควรเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นนะจะว่าอย่างไรเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันพรุ่งนี้สำหรับธรรมะวันนี้มีหลายข้อหลายอย่างแต่ก็เป็นสิ่งที่ฟังกันมาแล้วทั้งนั้นเพราะนั้นอาตมาก็สรุปสั้นๆไม่ว่ายาวก็ขออนุโมทนานี่วันนี้นี่จริงๆเริ่มต้นสุพรรณีวันดีเนี่ยพร้อมหน่วยสมาชิก724คนออนไลน์มาตั้งแต่ต้นเลยตอนนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเอาละจะขออ่านรายชื่อนะที่เข้ามาทางหน้าเฟซเป็น FCวันนี้ท่านพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ้งปากพนังได้ที่หนึ่งมาก่อนใครนะสาธุสาธุครับแป๊ะนันทิการก็มาแล้วสาธุสมศรีลักษณะวิราชก็มาแล้วสาธุแป๊ะนันบอกกูว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะจารุชาบุญอินก็มาแล้วสมศรีลักษณะวิราชนั้นบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเจเจบูมาก็บอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสุขุมวงมาจากเวอร์จิเนียไม่เจอพายุเฮอริเคนบ้างเหรอพายุอะไรนะขึ้นทางนวลบอกสุขุมวงบอกว่าน้องถวายความเคารพ
อย่างเป็นอย่างสูงพระเดชพระคุณพระพร้อมสาธุสาธุสาธุว่างั้นอ้าวก็สาธุกลับไปด้วยนะมณีแสงจันทร์สาธุสุพรรณีวันดีสาธุมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสุพรรณีวันดีก็ตุ๊ตุ๊ตุ๊มาสาธุสาธุสาธุประนมมือมา3ครั้งสุดท้ายก็ว่างเปล่าว่าอย่างนั้นหมายความว่าไงกำรอนย่ำเยือนอ้าวฟลอริดาสาธุสุมาลักษมีดวงสมสาก็บอกว่าน้อมกราบเจ้าค่าอ้าวสาธุวัชรินโอภาโสรามรสสาธุอ่อนพัชรินสาริยังสาธุต้าสิทธิมงคลก็มานมัสการสาธุครับอ้าวสาธุสุรชัยเปล่าพันนี่ก็ผมอ่านอย่างนั้นเลยนะผมเอาอาไปไว้หน้าโอแล้วขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีชุมพรสิริพงษ์เทศะบำรุงสาธุบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สุดารัตน์ชำนาญคำแม่ครัวสาธุกิมเอ็นบุญแท่นกราบนมัสการเจ้าค่าสาธุ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 เจ้าค่าย้ำหนักแน่นเกศราพรหมาสก็สาธุสวนผักต้าสิทธิไม่ใช่ต้าวรทัตสาธุต้าวรทัตนะกิตตินัทโกยทองงอกราบนมัสการครับอ้าวสาธุหลอนชายหลอนชายเกศราพรหมาสเพิ่งมาบอกว่าสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าอ้าวสาธุสุนันทาเกศรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าข้าสาธุเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุนี่บอกว่ากราบสาธุครับว่างั้นหมดแล้วพอยังมีสมจิตปูนพิพัฒน์เอาท่านนายกแดงเพิ่งมาถึงวันนี้คงจะมีงานเยอะดูแลลูกบ้านอยู่หรือเปล่านะทองใสราชโคตรบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุทวีวัฒน์วุฒิเอาอะไรเนี่ยวุฒิโฟสาธุแล้วก็มาถึงมกโคนาโมเมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่าเป็นคนสุดท้ายนะก็อนุโมทนาทุกท่านนะวันนี้ก็ได้อ่านจบหมดเลยนะทุกท่านทุกคนไม่ตกไม่หล่นไม่หลงก็ต้องขอขอบใจ FC ทุกท่านและขอบใจท่านที่ติดตามสดับรับฟังทางวิทยุทุกคลื่นแล้วก็อย่าลืมนะเรื่องของศาสนาก็ว่ากันศาสนาก็เรื่องทำบุญทำทานทำบุญกุศลนี่แหละนะที่วัดนี่เดือนตุลานี่มีหลายงานงานที่1ก็คือวันงานวันศาสตร์เดือน10วันที่2ตุลาคมงานที่2ก็งานทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ทำบุญอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรวันที่13ตุลาคมแล้วพอไปวันที่17ก็วันอธิษฐานออกพรรษา18ก็วันที่17นั่นวันมหาปวารณาวันที่18ก็ออกพรรษา
ออกพรรษาแล้วก็รอกฐินพรุ่งนี้นี่อาตมาภาพเองต้องรับฎีกานิมนต์ไว้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในส่วนของคณะพยาบาลเกื้อการุณพรุ่งนี้ไปบ่ายนะพรุ่งนี้ไปบ่ายวันก่อนไปเช้าพรุ่งนี้ก็ไปบ่ายเวลาว่างอยู่ภาคบ่ายก็ไปบ่ายเขาจัดตารางสอนมาอย่างนั้นก็ไปอย่างนั้นก็ขอเวลาเท่านั้นนะอาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ขอไว้ว่าไปช่วยให้ก็คิดเรื่องอริยสัจ4กับวิชาชีพพยาบาลก็เอาได้อันนี้งานไม่ยากโอ้โหเรื่องกวีแก้วบุญถึงเพิ่งมาก็สุขสบายไปแล้วนะข้าราชการดีเด่นของจันทบุรีเขาเพื่อนกันนะจันทบุรีชัดเจนครับโอ้สาธุรายงานให้ทราบก็ดีมากๆนะรายงานผลการรับฟังก็ตอนนี้ก็เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วแต่ยังมีนิดหนึ่งใครจะรายงานเพิ่มก็ได้นะเวลายังเหลืออยู่อีกสักนาทีเท่านั้นนะอาตมาภาพเองก็มีงานทุกวันนะพรุ่งนี้ก็ไปนะวันที่28ทำอะไรแล้วไม่รู้29นี่รู้สึกว่าหลายจ๊อบจังตั้งแต่เช้ายันบ่ายยันค่ำ4-5 งานหนึ่งที่แน่ๆก็คืองานใหญ่ไปสวดพระพุทธมนต์ที่วัดบุพพารามวันอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อเทพวชิระอะไรแล้ววชิรยานหรือเปล่าไม่รู้ท่านราชวรยานก็บ่าย 3 โมงก็ต้องไปกันท่านนิมนต์มาแล้วก็ต้องไปไว้ใจกันด้วยความหวังดีนะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วสัพพโรควินิมุตโตสัพพสันตาปวัชชิโตสัพพเวระมติกันโตนิพุโตจตุวังภวะสบีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีฆายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง